และแล้วตอนนี้เจ้ายอดขุนทรัพย์ก็บรรทุกถังน้ำมันของทีมงานพระบรรณาธิการก่อสร้างนะครับมาจนถึงหน้างานแล้วครับหน้างานแห่งใหม่ที่กองทัพรถขุดโกเบโก้เนี่ยเขามาถึงก่อนนะครับก็ยังเหลืออยู่กองทัพรถขุดซานี่ของพระบรรณาธิการที่ยังทำงานอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับที่บ้านสงแดงภารกิจในการขุดลอกหนองโพนที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์หน้างานแห่งใหม่ก็อยู่ที่บ้านหนองใหญ่ตำบลสะแกโพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นกองทัพรถขุดโกเบโก้ครับ3คัน SK 200เนี่ย2คัน SK 140 1คันจอดรวมกันอยู่ตรงนี้ครับสำหรับตีเล็กก็รับหน้าที่ขนถังน้ำมันมาส่งนี่ครับจุดที่สูบน้ำทำคันบล็อกเอาไว้แล้วก็สูบผ่านถนนลาดยางเลยครับนี่ครับลงทุ่งนาก็มาสูบน้ำไว้หลายวันฮะ 3-4 วันแล้วครับมาก่อนเขาเลยก็คือคุณปู่ของพระบรรณาธิการนะครับแล้วก็ตามมาด้วย140นะเสียฟอร์ดแล้วก็ของนู่นนะครับพี่ตูมตามพี่ตูมตามแล้วก็มาพี่อ้ําพี่อ้ําก็ออกแล้วไม่รู้ว่าคนใหม่จะมาจะเป็นใครนี่ครับหน้างานอยู่ตรงนี้ครับเนื้อที่กี่ไร่ไม่รู้ป๋าป๋าเนื้อที่กี่ไร่นี่ป๋ากี่ไร่ครับนี่อ๋อป๋าเขาไม่รู้นี่น้ำจะแห้งแล้วครับเหลือนิดหน่อยได้เยอะไหมป่าถ้าเอาเรียนมามันจะไปตัวตายอ๋อครับได้จะเล่าบ้างนะเด็กเพราะมันออกกันดีเลยเอาเรียนมาปุ๊บเห็นว่ามันมีลาเลยตามไปจับนู่นครับคนหาปลาอยู่ถามเรามาท่านสภานะท่านประมวลนะครับครับตามคนตามเป็นคนเป็นคนอีกหมู่บ้านนึงพอดีได้ยินข่าวว่ามีตาก็เลยอยากจะไปขอยแล้วก็ไม่ได้ทำการมันเราต้องมีหน้าที่ทำดินเหมือนจะเป็นดินทรายข้างล่างดินแข็งไหมป๋าแบบเดียวกันนี่บ่ดินแข็งนะครับโคนเยอะไหมครับตรงกลางนั่นอ๋อมีแค่ต้นบัวขึ้นเฉยๆไม่มีโคนป๋าบอกไม่มีโคนเลยมีแต่ดินอย่างเดียวตอนนี้เครื่องสูบก็หยุดเอาไว้อยู่ไม่มีใครอยู่เลยทีมงานไปไหนหมดเนาะทีมงานเท่าแก่ไปไหนหมดเลยอ
นี่ครับร่องรอยสูบน้ำไปโอ้อย่างนี้ข้าวก็ได้น้ำดีเลยเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับก็มี10ไร่ขึ้นแน่นอนครับ15ไร่ไม่ขาด20ไร่ก็ได้นะดับเครื่องรถก่อนนี่บินด่วนมาจากนาโพบุรีรัมย์มาสู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ระยะทาง100กิโลนะเดี๋ยวดู GPS ก่อนนี่ครับคนขับรถตามมาขับรถตามหลังอย่างเดียวครับลายนี้จากโลระยะทางจากไหนจากหน้าโพมา106โล106โลถึงนี่ก็มีเอ็กของเสียทัศน์เนี่ยจอดอยู่แต่ว่าไม่รู้คนอยู่ตรงไหนนะหรือเขาอยู่ข้างในกันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็เพิ่งเจอมาตาม GPS ครับเขาปักหมุดเอาไว้ตรงนี้น่าจะเป็นศาลปู่ตานะครับเนี่ยข้างในเนี่ยตัวบ้านหนองใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นครับตอนนี้จะเป็นถนนลาดยางสายบุรีรัมย์นางรองเนี่ยออกไปไม่ถึง500เมตรเลยเนี่ยมองไปเห็นรถวิ่งอยู่ถ้าเลี้ยวขวาเข้าบุรีรัมย์ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปนางรองครับในเขตพื้นที่ของตำบลสแกโพงนะครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไม่รู้ว่าจะตั้งแคมป์กันตรงไหนน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ายังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าเพิ่งจะย้ายแค่เครื่องจักรมาก็คือรถแบคโฮแล้วก็เครื่องสูบน้ำเท่านั้นเองส่วนเครื่องครัวของใช้ต่างๆนะครับยังอยู่ที่อำเภอนาโพเพราะว่าหน้างานฝั่งนู้นยังไม่เสร็จก็คาดว่าวันนี้ไม่เสร็จก็เหลือน้อยก็อาจจะได้ย้ายไปโคอีกคันนะครับตามมาเรื่อยๆมีกันทั้งหมด3คันแหละที่ยังเหลือนะครับมีป่าเจาะมีพี่ต้นแล้วก็มีหนุ่มเบียร์ก็เราดูเขาจะย้ายใครมาก่อนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเอาถังน้ำมันมาก่อนถังหนึ่งก็เหลืออีกถังหนึ่งก็น่าจะยกขึ้นรถ10ล้อมานะครับเพราะว่ารถ10ล้อยังอยู่ที่หน้างานขนหินขนทรายไปเทปูนปากท่อนะครับมาก่อนก็นี่แหละกองทัพโกเบโก้ล้วนๆเลยโอเคครับผมไม่เจอใครยังไม่ไปไหนแหละอยู่นี่แหละไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ